เมื่อวันที่10เมษายน2561ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่เมาะ2การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนายนิมิตพดุงศิลป์ไพโรจน์นายอำเภอแม่เมาะเป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้าอำเภอแม่เมาะซึ่งโครงการดังกล่าวการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อแก้ปัญหาอำเภอแม่เมาะมีไฟฟ้าตกและไฟฟ้าดับบ่อยครั้งโดยได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2560สำหรับปัญหาไฟฟ้าตกและไฟฟ้าดับบ่อยครั้งที่อำเภอแม่เมาะเกิดขึ้นเนื่องจากอำเภอแม่เมาะยังไม่มีสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำให้ต้องรับไฟบ้านระบบ22กิโลโวลต์หรือ22เควีจากสถานีไฟฟ้าลำปาง2ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีระยะทางเริ่มต้นตั้งแต่บ้านต้นยางตำบลพิชัยมาถึงอำเภอแม่เมาะรวม70กิโลเมตรโดยผ่านหน้าศาลากลางจังหวัดลำปางขึ้นเขากิ่วพระเจ้าและพบว่าหากเกิดพายุจะทำให้ต้นไม้กิ่งไม้สัมผัสกับสายไฟฟ้าเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าตกและไฟฟ้าดับในขณะเดียวกันจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอแม่เมาะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีตถึง 13,000 รายในปัจจุบันทำให้มีความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งนี้ได้มีการแก้ไขโดยการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและก่อสร้างระบบสายส่งเชื่อมต่อจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่เมาะ2ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยตรงกับสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่เมาะระยะทาง8กิโลเมตรซึ่งหลังจากที่ย้ายจุดรับไฟฟ้ามาที่อำเภอแม่เมาะแล้วจะทำให้ระบบการจ่ายไฟให้กับชุมชนในพื้นที่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นอีกทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังได้ออกแบบสายส่งขนาด22เควีที่จะจำหน่ายออกจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่เมาะ2ให้พาดบนเสาขนาดแรงดัน115เควีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อให้พ้นจากแนวต้นไม้ด้วยโดยมีการปรับปรุงในการเพิ่มสายส่งหลักนะครับโดยเริ่มต้นที่กผ.แม่เมาะเนี่ยรับผิดชอบในการจัดหาหม้อแปลงนะครับมาเพิ่มที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงกผ.แม่เมาะ2นะครับส่วนการไฟฟ้าภูมิภาคเองก็มีการปรับปรุงระบบสายส่งที่รับไฟจากกผ.แม่เมาะ2เนี่ยนะครับเพื่อไปจำหน่ายเป็นสายจำหน่ายหลักนะครับเพื่อแก้ไขปัญหานอกจากนั้นการไฟฟ้าภูมิภาคเราเองก็จะมีการปรับปรุงระบบจำหน่ายที่จะจ่ายไฟให้กับหมู่บ้านรอบๆที่เป็นสายเปลือยให้เป็นสายหุ้มฉนวนนะทำให้มีความมั่นคงและมีความเพียงพอในการจ่ายไฟคิดว่าจะทำให้ปัญหาที่เกิดจากไฟตกไฟดับจะลดลงมากนะถือว่าใช้งบประมาณค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดความเสถียรในการจ่ายกระแสไฟฟ้านะคะเพื่อที่จะไปทำให้ชาวบ้านนะคะเกิดความสุขแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาที่เรื้อรังมานานนะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้สับไฟฟ้าจากอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะคะคราวที่แล้วมันระยะทางมันไกลเกินทั้งที่บ่เหตุมันอาจจะไม่เกิดที่แม่เมาะแต่ว่าปัญหาก็มากระทบถึงแม่เมาะนะครับตอนนี้เราก็อยู่ใกล้โดยตรงนะครับผมคิดว่าปัญหาในส่วนไฟดับไฟตกก็คงจะน้อยลงนอกจากสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอแม่เมาะแล้วโครงการปรับปรุงความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้าอำเภอแม่เมาะนี้ยังช่วยลดความสูญเสียในระบบการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูงและยังเป็นระบบไฟฟ้าสำรองหากเกิดปัญหาไฟดับให้กับศาลจังหวัดลำปางและศูนย์ราชการจังหวัดลำปางได้อีกด้วย